ทุกคนครับนี่คือบัตรเครดิตนะแต่สิ่งที่ซ่อนอยู่ด้านหลังมันคือ Power Bank รุ่นใหม่ล่าสุดจาก Allkey นะครับรุ่นนี้เนี่ยเล็กๆแบบนี้ความจุระดับ 10,000 มิลลิแอมเลยนะความพิเศษของเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ชมกันครับอุปกรณ์จากแบรนด์ Allkey ผมเคยรีวิวไว้ให้ชมค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่ว่ารุ่นใหม่ล่าสุดที่มีในวันนี้จะเป็น Power Bank ครับขนาดเล็กกระทัดรัดมาพร้อมความจุถึง 10,000 มิลลิแอมเลยทีเดียวเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาชมไฮไลท์ของ Power Bank รุ่นนี้กันก่อนนะครับกับ Allkey PB N83S รุ่นนี้ครับขนาดความจุมาพร้อมแบตเตอรี่ 10,000 มิลลิแอมสามารถจ่ายกำลังไฟสูงสุดได้ถึง 22.5 วัตต์ครับถูกดีไซน์ให้มีขนาดเล็กง่ายต่อการพกพาขนาดกระทัดรัดน้ำหนักเบารองรับการชาร์จแบบ Pass Through ครับสามารถชาร์จ Power Bank ไปพร้อมๆกับการชาร์จสมาร์ทโฟนของพวกเราได้เลยรุ่นนี้ครับมีพอร์ต2พอร์ตสามารถชาร์จได้2อุปกรณ์พร้อมกันรองรับเทคโนโลยีการชาร์จเร็วต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น Power Delivery 3.0 Quick Charge 3.0 PPS ซึ่งจะสามารถทำให้ชาร์จเร็วได้กว่าถึง4เท่ามีโหมดพิเศษสำหรับการชาร์จอุปกรณ์ที่ต่ำกว่า60มิลลิแอมครับเช่นพวกหูฟังไร้สายสมาร์ทวอชต่างๆนะฮะและมาพร้อมระบบความปลอดภัยแบบหลายชั้นครับ Built-in Safeguard ที่จะทำให้อุปกรณ์ของเรานะครับจะไม่เกิดไฟรั่วไฟช็อตความร้อนเกินหรือว่าการชาร์จไฟเกินมีความปลอดภัย 100% และยังได้รับมาตรฐานมอกด้วยนะครับเห็นไฮไลท์กันไปแล้วนะครับเรามาดูของจริงกันเลยจะได้ไม่เสียเวลานะครับนี่คือกล่องของPower Bank รุ่นใหม่ล่าสุดจากทางฝั่งของ Allkey นะครับที่หน้ากล่องเขาก็เขียนว่า Basic Mini 20วัตต์แต่รหัสของรุ่นนี้ผมย้ำอีกทีนึงนะจะได้ไม่ซื้อผิดพลาดนะครับคือ PB N83S นะครับกล่องก็จะเป็นสีเขียวแล้วก็สีขาวแบบนี้นะครับคือแบรนด์ของ Allkey เขาจะใช้ดีไซน์มาประมาณนี้พอเราเปิดข้างในเสร็จปุ๊บเขาก็จะดูพวกข้อมูลสเปคอะไรต่างๆได้นะฮะเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะแล้วก็ด้านหน้าเขาจะเอารูปของ Power Bank ตัวเนี้ยเทียบกับทางฝั่งของบัตรเครดิตนี่เห็นไหมที่ผมโชว์ให้ดูตอนต้นคลิปถ้าเรานำบัตรเครดิตมาบังไว้อย่างนี้นะเห็นไหมว่ามันไม่เห็นตัว Power Bank เลยนะครับอ่ะดีไซน์ของเขานะขนาดเล็กกระทัดรัดให้ดูกับฝ่ามือประมาณเนี้ยอย่างที่บอกเล็กกว่าบัตรเครดิตแล้วดีไซน์ของเขามันจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้ขอบมนๆครับด้านหน้าจะมีโลโก้ของ Allkey แล้วก็จะมีปุ่มสำหรับการกดเพื่อตรวจสอบระดับของแบตเตอรี่ตัวแบตเตอรี่จะมีไฟสถานะอยู่4จุดเพื่อแสดงว่าแบตเตอรี่ของเขาน่ะเหลืออยู่เท่าไหร่นะครับในรุ่นนี้จะมีอยู่2พอร์ตฝั่งด้านขวาเป็นพอร์ต USB-A นะฮะเราจะเห็นเขี้ยวเป็นสีชมพูแบบนี้นะครับซึ่งพอร์ต USB-A ด้านนี้นะครับเขาจะเขียนว่า Quick Charge 3เอาไว้อยู่นะฮะซึ่งจะเหมาะสำหรับการชาร์จอุปกรณ์โดยเฉพาะฝั่งของ Android นะฮะเพราะว่าทางฝั่ง Android นี่เขาจะมาพร้อมพวก Quick Charge นี่แหละมี PPS ด้วยนะฮะส่วนฝั่งซ้ายครับจะเป็นพอร์ต USB-C ฝั่งนี้นะครับมาพร้อมเทคโนโลยี Power Delivery ซึ่งเราจะคุ้นเคยกับทางฝั่งของ iPhone iPad นะครับเขาจะใช้เทคโนโลยี Power Delivery หรือว่าสมาร์ทโฟน Android บางรุ่นก็ได้นะครับที่อาจจะใช้ตัวนี้ก็สามารถชาร์จได้เช่นเดียวกันส่วนด้านหลังนะครับเขาจะเขียนสเปคเอาไว้โดยสเปคของตัวนี้ก็จะบอกว่าเป็นขนาดแบตเตอรี่ที่มาพร้อมความจุ 10,000 มิลลิแอมแบตเตอรี่สำรองหลายๆรุ่นที่เราเคยเห็นน่ะบางรุ่นความจุ 5,000 6,000 7,000 8,000 ไปจนถึง 10,000 20,000 ผมให้ดูตัวอย่างตัวนี้ครับนี่อันนี้ก็เป็นแบตเตอรี่สำรองเหมือนกันนะฮะความจุ 10,000 มิลลิแอมของ Allkey ก็ 10,000 มิลลิแอมเห็นไหมว่าสิ่งที่การนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาทำให้พวก Power Bank มีขนาดที่เล็กลงและมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นยัดเทคโนโลยีต่างๆกันไฟดูดกันไฟรั่วกันไฟเกินกันร้อนนี่คือเขาพยายามใส่เทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดเข้ามาในตัวนี้นะครับทำให้เราสามารถพกพาได้ง่ายน้ำหนักเบานะครับแบตเตอรี่สำรองตัวนี้นะครับน้ำหนักอยู่เพียง174กรัมเท่านั้นนะครับนี่ฝ่ามือเล็กๆและที่สำคัญนะครับตัวนี้นะฮะความจุ 10,000 มิลลิแอมก็สามารถพกพาขึ้นเครื่องบินได้อย่างสะดวกนะครับเพราะทางสายการบินต่างๆเขาจะกำหนดเอาไว้ว่าห้ามเกิน 32,000 มิลลิแอมดังนั้นตัวเนี้ยสบายๆเลยครับในการพกพาเดินทางไปใช้งานต่างๆนะฮะขึ้นเครื่องบินจะขึ้นอะไรก็ได้หมดนะฮะนอกจากอุปกรณ์ที่เป็นแบตเตอรี่สำรองนะครับที่เขามีมาให้ในกล่องแล้วยังมีสายชาร์จครับเป็นพอร์ต USB-A ไปยัง USB-C พอร์ต USB-A ตรงนี้นะครับจะสามารถรองรับการชาร์จเร็วได้นะฮะเราสามารถใช้ตัวเนี้ยเสียบกับ Power Bank แล้วนำไปชาร์จกับสมาร์ทโฟนก็ได้หรือเราจะใช้สายตัวนี้ครับไปเสียบกับอะแดปเตอร์แล้วก็นำด้านของฝั่ง USB-C เนี่ยมาเสียบเข้ากับพอร์ต USB-C เพราะว่าส่วนเนี้ยจะรองรับทั้งการชาร์จไฟเข้าให้กับ Power Bank แล้วก็การจ่ายไฟออก
ให้กับอุปกรณ์นั่นเองนะครับแล้วก็ทางเทคโนโลยี Pass Through ที่ผมแนะนำไปหลักการทำงานของเทคโนโลยี Pass Through ก็คือการที่เราเสียบชาร์จ Power Bank แบบนี้กับอะแดปเตอร์แบตเตอรี่ก็จะชาร์จเอาไว้และอีกพอร์ตหนึ่งครับที่เป็นพอร์ต USB A ที่เหลือเราก็นำสายชาร์จครับมาเสียบตรงนี้แล้วก็ไปเสียบกับอุปกรณ์ของเราได้กระแสไฟอีกส่วนหนึ่งก็จะถูกปล่อยออกไปชาร์จกับอุปกรณ์นั่นเองครับนี่คือเขาเรียกว่าการชาร์จแบบ Pass Through นะครับนอกจากเทคโนโลยี Quick Charge 3.0 Power Delivery ที่ผมเล่าให้ฟังแล้วนะครับมีอีกหนึ่งอย่างที่ในแบตเตอรี่สำรองของ Orkey ตัวนี้นะครับที่เขายัดมาให้ด้วยนั่นก็คือ Dynamic Detect Orkey ครับมันคืออะไรเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแบบง่ายๆปกติพวกเราใช้หูฟังเนาะหูฟังไร้สาย Smart Watch ต่างๆ Apple Watch Xiaomi Watch อะไรต่างๆก็ว่ากันเคยเจอปัญหาไหมครับเวลาที่เรานำอุปกรณ์ Power Bank หรือว่าอะแดปเตอร์ก็ได้มาเสียบชาร์จแล้วพบว่ามันชาร์จไม่เข้ารู้ไหมว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นคือกำลังไฟแรงมากเกินไปเพราะว่าอุปกรณ์พวกนี้พวกหูฟังเนี่ยเขาจะใช้กำลังที่ไม่ค่อยแรง Dynamic Detect Orkey คือความสามารถที่จะดีเทคว่าอุปกรณ์ที่เราเสียบชาร์จอยู่เนี่ยเป็นอุปกรณ์ตัวไหนแล้วก็ใช้กำลังไฟเท่าไหร่เขาจะปรับกำลังไฟแล้วก็แรงดันให้มันเหมาะสมจึงสามารถชาร์จอุปกรณ์เหล่านี้ได้ไม่มีปัญหานั่นเองนะครับหลังจากที่ได้นำ power bank ตัวนี้ไปลองทดสอบชาร์จกับอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone iPad หูฟังพร้อมกับทางสมาร์ทโฟนจาก Samsung พบว่ากำลังไฟที่สามารถจ่ายได้สูงสุดเลยจะอยู่ราวๆ19กว่าๆนะอันนั้นคือที่มากที่สุดละเท่าที่พวกผมพยายามทำได้นะครับแต่เฉลี่ยจะอยู่ราวๆสัก 17-18 จะวิ่งอยู่ราวๆนี้นี่คือกำลังที่เสถียรมากที่สุดนะครับส่วนถ้าชาร์จกับ Samsung ผ่านพอร์ต USB A ซึ่งใช้สายชาร์จที่รองรับนะครับจะอยู่ประมาณสัก 14-15 ราวๆนี้ครับเพราะว่าพอร์ตนั้นเนี่ยเขาได้สูงสุดที่18วัตต์แต่ว่าเราได้ราวๆนี้ส่วนในการชาร์จร่วมกับอุปกรณ์หูฟังไร้สายเราทดสอบกับ AirPods Gen ที่3นะครับกำลังไฟจะอยู่ได้ 1.2 วัตต์โดยประมาณครับนี่เป็นการทดสอบที่เราสามารถทำได้ครับสิ่งที่ผมอยากจะย้ำเตือนนะครับถ้าหากว่าเราอยากจะได้ประสิทธิภาพที่เต็มที่เราจะต้องใช้สายชาร์จที่เป็นสายแท้อย่างสาย Apple เองก็ต้องได้รับมาตรฐาน MFI ใช้สายของ Apple แท้ไม่ใช่ใช้สายปลอมนะครับไม่งั้นประสิทธิภาพจะวิ่งมาไม่เต็มอีกฝั่งนึงของ Quick Charge ก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับการรีวิวในรอบนี้ก็ฝากไว้นะครับผมสำหรับใครที่ต้องการแบตเตอรี่สำรองขนาดเล็กพกพาง่ายความจุ 10,000 มิลลิแอมป์และมาพร้อมเทคโนโลยีต่างๆนะฮะผมมองว่าตัวนี้เป็นอีก1ตัวเลือกสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่เลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับราคาจัดจำหน่ายจะอยู่ที่ 1,190 บาทนะฮะมาพร้อมการรับประกัน2ปีเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์การสั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปว่าจะสามารถซื้อได้ที่ไหนบ้างนะครับโอเคครับสำหรับรีวิวนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าหากใครยังมีคำถามอื่นๆเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Power Bank ของรุ่นนี้นะฮะสามารถสอบถามไว้ที่ใต้คอมเมนต์ของเราได้เลยนะครับไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้าครับผมสำหรับคลิปรีวิวนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง iMove Official ของพวกเรานะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารแล้วก็รีวิวสินค้าอื่นๆพร้อมทั้งรถยนต์ไฟฟ้าด้วยนะครับผมต้อม iMove ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ